ดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการตะลุยกองถ่ายวันนี้จะมีอะไรบ้างคะมาทูโอ้วันนี้เรามีเรื่องเผ็ดๆแซ่บๆมาอีกมากมายแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับละครช่อง3มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยค่ะขอบคุณมากกำลังเหนื่อยเดียวงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมภูเขาส่วนตัวจากลูกแก้วหมุนคนรวยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมละครเรื่องสายทานหัวใจโดยเมื่อเจเดินทางมาถึงที่หมายเจก็ได้พบกับพระเอกของเรื่องนั่นคือเจมส์มาพี่มีเรื่องมาฟิตติ้งครับสายทานหัวใจเป็นน้องเจมมาครับถ้าคุณพระช่วยกล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นน้องเจมส์มาเนี่ยนะพี่น้องไส้แอะหมายถึงน้องของคุณพ่อใช่ไหมคะเกรทคุณผู้ชมคะนอกจากเกรทวรินทร์แล้วในวันนี้ยังมีนักแสดงอีกบางคนที่กำลังพยายามหางานทำยังมีบทอะไรขาดไม่มีอย่ารีบๆต่อเดี๋ยวพูดไม่เสร็จไปมาทางไหนกลับทางนั้นไปไปมาทางไหนกลับทางนั้นไปแต่ดูมันจะเป็นความพยายามที่ล้มเหลวนะคะมะประอ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 ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มะปรางถูกขับไล่เอ้ยแอะถ้าถูกเชิญให้ออกจากห้องปะมะปรางนั้นซ้ายก็ได้กล่าวลาทีมงานและรีบเดินทางกลับบ้านแต่โดยดีไม่เข้าใจเขาบอกว่าที่นี่มีของเองคุณพระช่วยไม่ยอมกลับแถมยังนั่งกินอาหารของเขาฟรีอีกตั้งหากมาปรางคะเอาที่สบายใจเลยก็แล้วกันนะคะน้องคุณผู้ชมคะและหลังจากที่เคลียร์คนนอกออกไปได้แหละก็มาถึงช่วงของการลองเสื้อผ้าหน้าผมและถ่ายรูปกันสักทีหลังจากปล่อยให้คนอื่นได้ถ่ายกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงคิวของมิ้นท์ชาลิดาผู้เป็นนางเอกเขามีภูเขาส่วนตัวภูเขาส่วนตัวจากลูกแก้วหมุนลูกแก้วหมุนมามีภูเขาอยู่ในมือพรุ่งนี้จะบินเห็นเครื่องบินเห็นเครื่องบินบินกลับแล้วก็บินไปประมาณนิกาคนรวยแอะแต่กว่าจะได้ถ่ายก็คงต้องรอให้นางเอกดูดวงเสร็จก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณหมอดูช่วยดูให้สักหน่อยดวงสมพงษ์เพียงใดคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันนับจากนี้ไปก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์กันอีกแล้วและนอกจากกิจกรรมการเล่นน้ำแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฮอตฮิตมากในช่วงสงกรานต์ก็คือการแดนซ์และแน่นอนว่าเมื่อเราต้องแดนซ์กันทุกปีบางทีเราก็มีอาการหมดมุกในเรื่องของท่าแดนซ์บ้างในวันนี้เจ้จึงต้องไหว้วานให้นักแสดงช่อง3ทั้งหลายมาแนะนำท่าแดนซ์เก๋ๆเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคนผู้ชมสงกรานต์ปีนี้ฮะก็มีท่าเต้นว่าเจอหญิงตักหญิงตักน้ำตักน้ำจ้องจ้องจ้องตักปั๊บหันมาโดนด่าโดนด่าวันสงกรานต์ปีนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีท่าเต้นมีท่าเต้นมาเสนอค่ะรับรองว่าเด็ดแน่นอนชื่อท่าว่ามีสวดเราต้องท่าขับฟังๆนะคะ
งกรานต์เฟสติวัลสาวประเภท2เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยผู้ชายหล่อใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับชื่อท่าว่ามากินกุ๊กไก่มากไก่กุ๊กกิ๊กค่ะโอสอนชื่อนี้มาค่ะตบตีมาไม่ถนัดเลยอ่ะไม่ถนัดเลยอ่ะสงกรานต์นี้นะคะพิมพ์มีท่าระหว่างรอผ้าแห้งมาตากค่ะถ้าไปเที่ยวสงกรานต์เราก็จะต้องถอดเสื้อผ้ามาผึ่งนะคะระหว่างรอเราก็ต้องมีเต้นท่านี้รอค่ะช่วงของการนะครับนี่ท่าของผมคือท่าวอร์มก่อนครับมิวสิกครับมาแล้ววอร์มวอร์มวอร์มท่าต่อไปครับพายเรือด้วยครับพายเรือขี่ม้าขอเสนอท่าว่ายน้ำค่ะใช่ไหมว่ายน้ำซ้ายจะขวาสงกรานต์นี้ครับโอ้มีท่าที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมดูครับเป็นท่าดึงดาวจ้ะง่ายๆทำมืออย่างนี้ขาไปอย่างนี้อย่าอยู่กับพื้นแล้วก็ดึงดาวมามือนี้ฟรีๆทำอะไรก็ได้ปะแป้งก็ดีท่าปะแป้งไม่ก็ท่าทาสบู่โอเคพร้อมนะเรียกว่าดึงหญ้าดึงหญ้าตันนี้ท่าดึงหญ้าตันดึงหญ้า2เซตๆย่อ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 ดึงด้วยดึงย่อเยอะย่อเยอะย่อเยอะอีกดึงดึงจะกินขายเหรอนี่เรามีย่อกับเพื่อนย่อเพื่อนย่ออะไรล่ะย่อเพื่อนย่อเพื่อนได้ย่อย่อย่อเราย่อได้ครับย่อเพื่อนเราเป็นสายแบบไม่ต้องเยอะเยอะชื่อท่าว่าอย่ามาแย่งที่เต้นอันนี้เรียกว่าท่าปิดหน้านะคะสำหรับคนที่สวยแล้วก็อยากจะปิดหน้าตัวเองแต่ก็อยากเต้นแหวนแล้วทำยังไงคะก็ปิดหน้าค่ะท่านี้มีชื่อว่าเฮ้ยถอยWhat?
หมดสวยเลยโอ้โหนี่มันท่าแบบอะไรเนี่ยมีการเก็บผักบุ้งไปขายตลาดหรือเปล่าตัวตัวชื่อตั้มคุณชื่อท่าอะไรกระเทยเสยเข่าค่ะก็เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาดีในส่วนของดิฉันนี้ส่งเจ้าเข้าผีบอกตรงๆว่าเราสองคนจะไม่ต้องทำอะไรหนักขนาดนี้เลยถ้านักแสดงของเราจะไม่ทำกันขนาดนั้นเจมส์จิอะไรอ่ะเล่นอะไรใหญ่เบอร์นะลูกมาริโออะไรคิมเบอร์รี่อะไรคืออย่างนี้คือถ้าพวกเธอเอาดีทางตลกแล้วพวกตลกอย่างฉันจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วเราต้องทำกันเบอร์ไหนไงแล้วอย่างคิมหน้าก็สวยด้วยขนาดเต้นปิดหน้ารู้ว่าสวยเลยอ่ะก็กราบนะคะวันหลังเอาแค่พอสมควรลูกคือคนก็ไม่ได้คาดหวังความตลกมากพวกหนูป้าขอให้พวกพี่ได้มีที่ยืนบ้างใช่อันนั้นละรู้เรื่องจบกันตรงนี้นะคะจบกันตรงนี้สกู๊ปหน้านะคะเอาพอสมควรนี่คือโกรธเลยอะ มาว่ากันถึงเรื่องของละครบ้างใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมขาวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีละครเรื่องใหม่เรื่องนึงเข้าฉายทางช่อง3ของเราใช่นั่นคือบุษบาเร่ฝันเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำตัวละครกันก่อนเอาแบบคร่าวๆนะคร่าวๆเพราะละครเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนนางเอกเล่นไปหลายตัวเอาแบบไม่ยืดเยื้อย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราชยืดเยื้อมากเอาสั้นๆเลยนี่คือมากกี้มากกี้เนี่ยเล่นเป็นนางเอกของเราคุณผู้ชมขาในเรื่องเนี่ยเธอชื่อว่าซุยซุยดูชื่อสิฟังชื่อนางเนี่ยนะคะเป็นพนักงานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในเรื่องแต่ทว่าเป็นเพียงตัวเล็กๆในบริษัทคือหมายถึงว่ามีหน้าที่ถ่ายเอกสารส่งแฟกซ์ประมาณพวกเราอะเป็นแบบว่าพนักงานออฟฟิศกรุบกริบกรุบกริบเป็นที่รับใช้ทั่วไปอะคือไม่โดดเด่นในออฟฟิศคราวนี้ยังไงคะมากกี้เนี่ยนะคะก็ไม่พอใจชีวิตตัวเองเหมือนคนทั่วไปบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยคนนั้นทำไมชีวิตดีกว่าเราไม่พอใจเพศตัวเองไม่แฮปปี้ไม่พอใจเพศตัวเองคงจะมีเธอคนเดียวเหรออันนี้มากกี้พอใจเพศแต่มากกี้แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเปลี่ยนตัวอาจจะเปลี่ยนเป็นใครบ้างเราว่ากันไปมาที่พระเอกของเราบ้างดีกว่าหนุ่มไม้วริศนั่นเองรับบทเป็นคุณป้องหรือเฮียป้องหรือคุณป้องโป่งโหเห็นไม้แล้วอยากเป็นปลวกอยากเป็นปลวกอยากเป็นปลวกขึ้นมาเลยเดี๋ยวอยากจะแทะไม้ให้หมดเลยหน้าน่ะได้แล้วล่ะพี่ว่าหนูหน้าเป็นปลวกหรอก็เห็นว่าอยากเป็นเอาไม้เขาเป็นยังไงไหนเล่าสิเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบเป็นผู้ชายที่เหมือนแบบรักธรรมชาติเหมาะกับชื่อเลยชอบทำสวนปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วแบบเฮียป้องเนี่ยนะจะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วเหมือนแบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่เป็นพี่รหัสของนางเอกนั่นก็คือของคุณซุยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แบบรู้จักนางเอกกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสนิทกับทางครอบครัวของนางเอกมากๆเลยแล้วก็รักเป็นห่วงคอยดูแลคอยติดตามคือเคยคบกันมาตอนสมัยเรียนอะไรอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งหนุ่มไหมล่ะมีอีกใช่ไหมสิผู้ชายจะมีแค่นี้ไม่ได้นี่ชาคริสแย้มนามอุ้ยหลังจากบวชมาแล้วเนี่ยออร่าเห็นไหมประกายโผล่ขึ้นมาเลยชาคริสในเรื่องนี้เนี่ยเล่นเป็นหนุ่มนักเรียนนอกมากเขาบอกเขามากหล่อเท่ในเรื่องรับบทเป็นรังสิตนะคะซึ่งทำไมบ้านเขาอยู่ตรงประตูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่น่าจะคลอดที่แถวรังสิตพอดีไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยชื่อเฉยเอาว่าชื่อรังสิต
็แล้วกันแล้วก็นางเอกเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แอบปลื้มรังสิตอยู่แอบปลื้มชาคริสก็คือตัวมากี้เนี่ยแอบปลื้มที่ชาคริสแต่ว่าก็ไม่เคยได้เข้าตาเขาไงเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงแต่ว่าคุณรังสิตเนี่ยเขาคบหาดูใจกับสาวมั่นคนนึงก็คือคุณโรสรับบทโดยมาลินะครับผมก็น้องมาลีนี่เด็กอยู่นะบางทีมาเล่นคนละมาลีไม่ใช่มาลีไม่ใช่มาลีขวัญใจซุปตาตัวน้อยนี่มาลีคนนี้นะคะก็เหมาะมากนะคะเขาบอกว่าตัวละครมาลีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเป็นสาวมั่นสาวเก่งสาวเปรี้ยวพูดภาษาอังกฤษก็คล่องเป็นนักการตลาดมือหนึ่งนอกจากคนนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวละครนะคะจ้าจ๋าเป็นคนรับบทนี้นะคะนั่นก็คือเป็นสาวสวยเซ็กซี่แล้วก็เสน่ห์แรงและปกติเนี่ยนะคะนอกจากทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยยังมีจ็อบพิเศษเป็นแบบเนี่ยแวนด้าเนี่ยนะคะจ๋าจ๋าเนี่ยนะคะก็จะเป็น MC ด้วยเป็นพิธีกรเป็นแบบว่าเป็นพริตตี้แล้วก็เป็นนักแสดงด้วยการในเรื่องส่วนอีกหนึ่งตัวละครค่ะจะคาแรคเตอร์ใครมาตุ้มก็คือจะเป็นรูปคุณหนูเป็นคนมองโลกในแง่บวกเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีชาวโซเชียลบอย่านั้นนะคะไม่เหมือนมาตุ้มเลยรับบทโดยคุณพลอยนะครับผมซึ่งตัวละครเนี้ยก็อย่างที่บอกเป็นรูปคุณหนูใสๆมีความแบ๊วๆใสๆมองโลกในแง่ดีใช่อุ๊ยฟังแค่นี้ก็ดูแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยนะหลากหลายมากถึงได้บอกเรื่องนี้สนุกมากเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมากี้เนี่ยต้องรับบทบาทเป็นทุกคนที่พูดไปถึงโอ้โหแล้วเขาจะเล่นยังไงอ่ะคืออย่างนี้คือเรื่องราวคือหลังจากที่มากี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าโอ้ยอยากเป็นคือไม่อยากเป็นตัวเองคือไม่พอใจในตำแหน่งอันเล็กอันน้อยของตัวเองในบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกจนวันนึงเขาก็เลยมาเจอกับนี่ค่ะอาตู่นพพลนะคะซึ่งรับบทเป็นดร.ถ้วยทองซึ่งเป็นพลังพิเศษอ้าวเหรอเป็นพลังพิเศษที่สามารถจะเปลี่ยนให้นางเอกเนี่ยได้ลองเป็นคนโน้นคนนี้ดูอุ๊ยดีจังเลยตอนแรกนางเอกก็คิดอย่างนั้นสิแต่พอไปเปลี่ยนปรากฏว่าเบื้องลึกของแต่ละคนที่นางเอกเห็นความสวยงามผิวเผินเนี่ยจริงๆข้างในเนี่ยทุกคนมีมุมที่แบบไม่น่าเป็นก็ไม่ได้ดีแบบนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นอะไรเนี่ยเราขอไม่บอกคืนพรุ่งนี้นะคะเป็นตอนแรกส่วนคืนนี้มาตูมขาอ้าวจบแล้วใช่ไหมจบสำหรับไวแสบสาแหลกขาดนะคะแต่ว่าจะคลี่คลายยังไงอะไรแบบไหนจะได้ข้อคิดสอนใจอะไรบ้างคืนนี้ติดตามกันได้ตอนอวสานนะคะส่วนเราสองคนในวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าเราสัญญาว่าเราจะมานะคะเราจะทำตามหยุดถ้าอย่างนี้จะไม่ได้มาอีกแล้วลาง่ายๆไปเจอกัน5678แยกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ